วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสนนินกับช่วง Smart Move by UBK Here อีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันรายสัปดาห์ก่อนอื่นย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าตลาดไทยน่าจะผันผวนสูงมากนะครับปรากฏว่าเราได้เห็นการผันผวนอย่างรุนแรงจริงๆตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมานะครับโดยช่วงแรกของสัปดาห์เนี่ยนักลงทุนก็มีการขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประกาศผลการประชุมของเฟดแต่ว่าเมื่อเฟดนะครับได้ประกาศผลออกมาว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำต่อไปเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐให้เดินหน้าต่อไปนะครับก็ปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีการดีดกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,590 จุดได้อีกครั้งหนึ่งส่วนหุ้นที่ผมแนะนำไป3ตัวตัวแรก ITD นะครับที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศไทยก็ปรากฏว่า ITD กระโดดขึ้นมานิดนึงนะครับมาอยู่ประมาณ6.15 บาทก่อนที่จะมีแรงขายกดดันลงมาบ้างนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 8% จาก5.70 บาทเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับส่วนตัวที่2ตัวที่3ที่แนะนำไปทั้งดีคอน BMCL ราคายังใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนก็ต้องใจเย็นติดตามดูต่อไปนะครับทีนี้มาดูสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้มีสิ่งที่ต้องติดตามก็คือนโยบายของครม.ที่จะค่อยๆทยอยออกมาโดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปพลังงานนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูการทำ window dressing ของไตรมาสที่3นี้ด้วยโดยสัปดาห์นี้ผมมองว่าตลาดไทยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,590 จุดอีกครั้งถ้ายืนเหนือจุดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปถึง 1,600 จุดได้นะครับซึ่งบริเวณ 1,600 จุดเนี่ยเป็นบริเวณที่ผมแนะนำให้ขายทำกำไรบ้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นการพักฐานแรงๆอีกครั้งนึงด้วยแรงขายของกองทุน Trigger Fund ต่างๆนะครับก็ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับบริเวณนี้ส่วนหุ้น3ตัวที่อยากจะเอามาฝากนะครับเช่นเคยตัวแรกเป็น iFEC นะครับก็ตัวนี้ผมได้แนะนำมาตั้งแต่ประมาณ4บาทกว่าแล้วตอนนี้6.50 บาทนะครับ6.70 บาทแล้วก็แนะนำให้ลงทุนยังคงเลือกตรงนี้เป็นท็อปพิกอยู่นะครับกำลังจะหลุดแคชบาลานซ์ในสัปดาห์นี้เป็นไลฟ์การ์ดในกลุ่มพลังงานทดแทนก็ซื้อได้บริเวณ6.50 บาทนะครับขายไปได้ประมาณ7.50 บาทอัพไซด์ 15% ตัวที่2เป็น AQ นะครับตัวนี้ผมก็เคยแนะนำแล้วใน Smart Move วิดีโอเก่าราคาตอนนั้นอยู่ประมาณ30 กว่าตังค์ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่55 สตางค์แล้วนะครับยังคงแนะนำซื้ออยู่ขายได้ที่60 สตางค์ซื้อบริเวณ50 สตางค์รอให้ราคาย่อลงมาหน่อยนะครับก็มีอัพไซด์สูงถึง 20% และตัวสุดท้ายที่เป็นหุ้น turnaround เช่นกันนะครับก็คือหุ้น Max MAX แนะนำซื้อบริเวณ70 สตางค์ขายได้ที่80 สตางค์อัพไซด์ 15% นะครับช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้านะครับช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับBK Hien, your trusted financial partner.